Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah วันนี้ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าครูแล้วกันนะครูเจ๊นะครับวันนี้ครูจะนำหนูๆไปพบกับผู้เป็นเจ้าของความศรัทธาและผู้เป็นเจ้าของความอดทนเราจะไปหาย้อนรอยย้อนอดีตไปหาท่านนะครับแต่การย้อนรอยของเราซึ่งเราจะต้องย้อนหลังประวัติศาสตร์ไป 1,400 กว่าปีนะครับเราจะเดินทางย้อนหลังไปนะครับเราจะต้องหาเราจะเดินทางย้อนหลังไปยังไงนะครับรู้จักไหมอะไรครับครูเอามาทำไมโดราเอมอนนะครับไม่รู้นะให้เครดิตเขานิดนึงโดราเอมอนเกิดปีคริสตศักราช2112โดยนักเขียนชาวญี่ปุ่นฟูจิโกะฟูจิโอะนะครับโดราเอมอนมีกระเป๋าหน้าท้องมีกระเป๋าหน้าท้องเราต้องการสิ่งของของโดราเอมอนเพื่อเดินทางย้อนอดีตประวัติศาสตร์ของอิสลามมีอะไรครับไทม์แมชชีนของโดราเอมอนเราจะนั่งไทม์แมชชีนไปนะครับเพื่อย้อนอดีตนะครับเอามาและไทม์แมชชีนของโดราเอมอนอ้าวเลยเลยมานี่มานี่เลยเลยเลยไปแล้วเลยไปแล้วมานี่ครับถามแมชชีนของโดราเอมอนนะครับเราจะย้อนประวัติศาสตร์ไปเริ่มจากท่านนบีท่านนบีคนสุดท้ายของประวัติศาสตร์อิสลามรู้จักไหมครับท่านนบีอะไรครับมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีท่านสุดท้ายที่อัลลอฮ์ประทานให้มากับมนุษยชาติเพื่อเป็นเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความโปรดปรานของพระองค์เป็นความปราณีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้มาตักเตือนชาวประชาชาติที่ยังหลงผิดอยู่โดยให้กลับไปสู่เส้นทางอันเที่ยงตรงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประวัติของท่านเป็นลูกกำพร้าท่านเสียบิดาไปตั้งแต่ท่านยังอยู่ในท้องของมารดาของท่านคือพระนางอามีนะห์ต่อมาท่านอายุ6ขวบพระนางอามีนะห์มารดาของท่านก็เสียชีวิตอีกท่านก็เลยเป็นเด็กกำพร้าทั้งบิดาและมารดาก็ท่านก็ได้รับการเลี้ยงดูจากลุงของท่านอาบูตอเลบเยี่ยมอาบูตอเลบเป็นลุงของท่านนะครับท่านได้รับวาฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นนบีมุฮัมมัดท่านให้เป็นนบีท่านสุดท้ายเมื่อท่านอายุ40โดยท่านไปอยู่ในถ้ำฮิเราะเขาภูเขายาบันนูดนะครับท่านได้รับความลำบากขณะเผยแผ่อิสลามท่านได้รับการทรมานทั้งจิตใจและร่างกายท่านต้องเป็นผู้บริหารเองเพื่อบริหารนำอิสลามมาถึงพวกเรานะครับโดยท่านทั้งบริหารและนำทัพออกรบข้าศึกเมื่อเวลามีข้าศึกมารุกรานอิสลามซึ่งขณะนั้นอิสลามยังไม่แข็งแรงเมื่ออิสลามยังไม่แข็งแรงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮิจเราะห์มาที่เมืองอะไรครับมาดีนะห์ท่านฮิจเราะห์มาที่เมืองมาดีนะห์นะครับเพื่อหลบหนีการโจมตีของข้าศึกของฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการเผยแผ่ของท่าน
เมื่อท่านฮิจรอมาที่มาดีนาแล้วการฮิจรอระหว่างมักกะมาที่มาดีนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงนับเป็นการฮิจรอครั้งแรกและถือว่าเป็นพศของอิสลามก็คือฮิจรอศักราชเป็นการนับเริ่มต้นของฮิจรอศักราชนะครับคือการฮิจรอจากมักกะมามาดีนานะครับเราย้อนมาที่นบีมุฮัมมัดเรียบร้อยแล้วนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ต้องได้รับการทรมานมากขณะที่ท่านเผยแผ่อิสลามนะครับต่อมาเมื่อท่านเผยแผ่อิสลามเรียบร้อยแล้วประกาศอิสลามเรียบร้อยแล้วจากมะดีนะห์อิสลามแข็งแรงแล้วก็มายึดคืนที่มักกะฮ์ที่นี่นะครับท่านก็อยู่ที่นี่เผยแผ่ศาสนาอิสลามที่มักกะฮ์เรื่อยมานะครับหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะนั่งทำแมชชีนของโดราเอมอนย้อนขึ้นไปที่นบีอิบรอฮีมนะครับนี่คือนบีอิบรอฮีมนะฮะนบีอิบรอฮีมได้รับฉายาว่าเป็นบิดาของนบีทั้งหลายนะครับนบีอิบรอฮีมมีภรรยา3คนคนที่1คือพระนางซะเราะห์มีลูกเป็นนบีอิสฮากนบียากูบไล่ลงมาจบที่นบีอีซาในสายของพระนางซะเราะห์ภรรยาคนที่2คือพระนางฮายัตมีลูกใครครับนบีอิสมาอีลแล้วก็มาไล่มาจบที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นนบีท่านสุดท้ายนี่คือสายนบีของไล่มาทางสายของพนางฮายัตส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพนางเคทูรานี่จะมีลูกมัดยันและจะไล่สายลงมาถึงเจ้าของหลักการที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดนะครับอันนี้ครูยังไม่ออกชื่อนะแต่ว่าเป็นของเจ้าของหลักการการเวียนว่ายตายเกิดการทำให้พ้นทุกข์นะครับนบีอิบรอฮีมถูกอัลลอฮ์ทดสอบยิ่งใหญ่มากถูกอัลลอฮ์ทดสอบที่สำคัญมากเพื่ออัลลอฮ์จะทดสอบให้รู้ว่านบีอิบรอฮีมนี้ศรัทธาหรือไม่อัลลอฮ์ทดสอบโดยการมีการให้นบีอิบรอฮีมถูกเผาไฟแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้ความปลอดภัยกับนบีอิบรอฮีมขณะที่ ไฟเผาท่านนั้นอัลลอฮ์ถอดความร้อนจากไฟออกโดยให้ไฟนั้นเย็นนบีอิบรอฮีมก็ปลอดภัยจากการเผาไฟและการทดสอบอีกต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือนบีอิบรอฮีมต้องนำลูกชายคือนบีอิสมาอีลมาเชือดเพื่อทำกุรบานที่มีกุรบานมาจนถึงปัจจุบันนี้ขณะที่นบีอิบรอฮีมมั่นคงในศรัทธานำนบีอิสมาอีลไปเชือดเพื่อทำกุรบานนั้นอัลลอฮ์ก็ประทานให้แกะมาแทนนบีอิสมาอีลถ้าอัลลอฮ์ไม่ประทานให้แกะมาเป็นตัวแทนของนบีอิสมาอีลแล้วถูกเชือดเข้าใจว่าครูเองท่านเองก็คงจะไม่พ้นการทำกุรบานนะครับอันนี้คืออัลลอฮ์ทดสอบนบีอิบรอฮีมที่ทดสอบความอดทนความศรัทธาของนบีอิบรอฮีมว่านบีอิบรอฮีมนั้นจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ขนาดไหนนะครับย้อนอดีตนั่งทำแมชชีนของโดราเอมอนเหมือนเดิมย้อนขึ้นไปที่นบีอะไรครับนบีนูห์นะครับนบีนูห์เหตุการณ์ที่เกิดในนบีนูห์เป็นการทดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบความศรัทธาของนบีนูห์คืออะไรครับน้ำท่วมใหญ่แล้วก็อัลลอฮ์ทดสอบความศรัทธาของนบีนูห์ก็คือลูกของท่านไม่ยอมศรัทธาด้วยไม่ยอมขึ้นเรือด้วยคืออะไรครับคือกันอานเป็นลูกของนบีนูห์ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมเชื่อฟังบิดาผู้เป็นนบีกันอานเป็นยังไงครับจมน้ำตายขณะที่นบีนูห์พาประชาชาติของนบีนูห์ที่ศรัทธาขึ้นเรือไปแล้ว
นบีลูกและกลุ่มที่ติดตามขึ้นไปพร้อมกับสัตว์คู่หนึ่งแต่ละคู่เพศผู้เพศเมียนะครับสัตว์แต่ละคู่นบีนูนำขึ้นเรือไปแต่ลูกชายนบีนูช่วยไม่ได้กันอานคือลูกชายท่านจมน้ำตายต่อหน้านะครับนี่คือการทดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดผู้เป็นนบีนะครับลูกของนบีเองก็ยังไม่มีความศรัทธาและจมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตานะครับนี่คือต้องมีความอดทนมากนะครับนั่งทำแมชชีนอีกย้อนไปย้อนอดีตขึ้นไปอีกนะครับนบีแรกเลยนบีท่านแรกเลยคือนบีอะไรครับนบีอาดัมหลังจากนบีก่อนนบีอาดัมมีนบีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับเพราะเป็นนบีแรกเลยคนท่านแรกเลยนะครับอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมจากดินอัลลอฮ์ให้มวลมาลาอิกะห์นำดินทั่วทุกสารทิศมาหมักรวมกันจนดินนั้นมีกลิ่นแล้วอัลลอฮ์ก็นำมาขึ้นรูปเป็นนบีอาดัมนบีอาดัมที่อัลลอฮ์สร้างนั้นไม่มีต้นแบบมาก่อนเป็นการสร้างด้วยความมหัศจรรย์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากพระองค์เป็นผู้สร้างอัลคอลิกผู้สร้างท่านสร้างสรรค์ท่านรังสรรค์ทุกสรรพสิ่งมาบนโลกนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมด้วยดินนะครับดินนี้มวลมาลาอิกะห์ได้นำมาเมื่อนบีอาดัมขึ้นรูปของนบีอาดัมเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นรูปนบีอาดัมเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นำวิญญาณใส่เข้าไปในรูปที่เป็นดินอยู่ตอนแรกเมื่อใส่วิญญาณเข้าไปนบีอาดัมก็สามารถโต้ตอบกับอัลลอฮ์ได้ซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าการที่พระองค์สร้างนบีอาดัมมาเพื่อเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้อัลลอฮ์เป็นเจ้าของความศรัทธาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของความอดทนและอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกอย่างทั้งตัวเราด้วยทั้งตัวหนูด้วยที่ต่อไปจะโตไปข้างหน้าและก็จะกลับไปสู่พระองค์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีท่านแรกก็คือนบีอาดัมนะครับและนี่คือเจ้าของความอดทนเจ้าของความศรัทธาที่นบีทั้งหลายได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นภาษาอาหรับภาษาไทยแปลว่าพระเจ้ามีใครอ่านออกบ้างครับอักษรอะไรครับอักษรอาลีฟลามฮาฮานี่เป็นฮาใหญ่นะอ่านว่าอัลลอฮ์แปลว่าพระเจ้าภาษาอาหรับนะครับส่วนภาษาอังกฤษก็อดนะครับถ้าภาษามาลายูตูฮันนะครับหรือทางฮิบรูยะโฮวาก็คือพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่อิสลามกำหนดไว้และทุกท่านต้องยึดถือว่าพระเจ้าของอิสลามนั้นมีองค์เดียวนะครับการที่เราได้ศึกษาย้อนประวัติศาสตร์เพียงย่อๆให้ท่านให้หนูๆทั้งหลายได้รับทราบนั้นนะครับก็เพื่อให้เข้าใจว่าความศรัทธาและความอดทนนั้นซึ่งต่อไปหนูๆจะต้องนำไปใช้ฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีความอดทนฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีความศรัทธาการที่จะเกิดความศรัทธาต่อสิ่งใดนั้นแน่นอนเราต้องมีความรักก่อนเมื่อรักแล้วเราจึงมีความศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วเราก็จะยอมจำนนเมื่อยอมจำนนแล้วเราก็จะกล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดัรรอซู
ด้วยรอซูลุลลอฮ์ด้วยความปิติยินดีในหัวใจวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์